นั่นนะครับเขาจะผลิตไฟฟ้าถูกต้องนะครับแล้วอีกอันนึงมันเกินกว่านั้นอีกทีนึงก็คือเขาจะมาจับไอ้โฟตอนนี่แหละนะแต่เขาเรียกมันว่าพลาสมาจับมันไม่อยู่หรอกไม่มีทางอยู่บอกให้ทราบไว้นะครับไม่มีภาชนะที่อยู่ได้ไอ้พลาสมาหรือโฟตอนไม่มีทางอยู่ได้มันหายตัวได้ก็มันซึมซับเป็นแผ่นเดียวกันหมดตัวนี้นะมันรู้แค่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองนะครับนะให้เข้าใจตามนี้จับมาไม่ได้หรอกโฟตอนมันจับมาไม่ได้โอเคไหมครับแต่รู้มันได้เออโฟตอนนี่อันนึงนะครับเวลาทำสมาธินะฟังให้ดีจิตมันจะถึงขั้นประพัสสรจิตประพัสสรจิตมันต้องแตะระดับสกิทาคามีอัพนะครับมองให้ทราบไว้จิตสะอาดประพัสสรนี่แปลว่าสะอาดนะสะอาดสะอ้านจิตระดับเทพระดับพรหมที่เขาว่าโอเคนะเรียกว่าจิตประพัสสรจิตระดับเนี้ยจะไปรู้เห็นเทพเห็นพรหมเห็นแน่นอนนะครับที่เขาว่านะคนไหนทำคนนั้นก็ได้แต่จะจับมาให้ดูเป็นตัวตนมันทำไม่ได้มันรู้แต่เฉพาะตนตรงนั้นเรียกว่าจิตประพัสสรจิตประพัสสรเนี่ยมันจะโพยไปพุ่งเหมือนควันบุหรี่หลับตาในที่มืดนี่แบบนี้ครับเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยที่ลุงบอกว่าโฟตอนกันนี่คือโฟตอนแล้วนะครับที่ลุงบอกว่าโฟตอนไอ้ที่แสงเนี่ยครับนะถ้าด้านฝั่งชีวะจะเรียกว่าพลาสมานะครับพลาสมาคือเลือดขาวจำหน่อยครับเลือดขาวๆเราเนี่ยเลือดมันมีเลือดแดงเลือดขาวใช่ไหมครับเลือดขาวนี่คือกลุ่มพลาสมาน่าจำนะส่วนเขาไปทำอะไรเรื่องเขาก็แล้วแต่ทางการแพทย์การเพิ่มลุงไม่ค่อยสนใจตรงนั้นหรอกเพราะว่าลุงจับพลังงานบริสุทธิ์ได้แล้วลุงก็ไปได้หมดแหละโอเคไหมครับเพราะลุงพลังงานบริสุทธิ์มันแน่นอนกว่าทุกคนสามารถที่จะรับรู้และก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องไปอาศัยนายแพทย์นางสายแพทย์นี่มาทำอันนั้นกระบวนการแพทย์ในกระบวนการวิทยาศาสตร์มันเรื่องเข้าไปนะครับเขาจะไปทำอะไรเรื่องของเขาแต่เรารักษาตัวเราโดยวิธีอย่างที่นำเสนออยู่เวลานี้ผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะนะครับนะโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจตามนี้